คดีที่กรุงเทพมหานครจ้างบริษัท BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายและขยายสัมปทานเดินรถในโครงข่ายเดิมออกไปจนถึงปี2585จากเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี2572และมีการตรวจสอบโดยปปช.ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดคณะกรรมการปปช.มีมติเมื่อวานนี้ค่ะชี้มูลความผิดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกรวม12คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในจำนวนนี้รวมถึงบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTSC ผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holding จำกัดในฐานะกรรมการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดในขณะนั้นมีนายสุรพงษ์ลาวหาอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพในฐานะกรรมการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดในขณะนั้นยังรวมถึงการชี้มูลความผิดบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของกทม.ค่ะมูลความผิดกรณีกทม.ว่าจ้าง BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจากสายสุขุมวิทสถานีอ่อนนุชถึงแบริ่งส่วนต่อขยายสีลมจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่และขยายสัมปทานเส้นทางหมอชิตอ่อนนุชและสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีตากสินต่อไปอีก13ปีจากเดิมจะสิ้นสุดในปี2572ไปเป็นปี2585เข้าข่ายความผิดไม่ปฏิบัติตามพรบว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐปี2535และพรบว่าด้วยความผิดกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี2542ขณะที่นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าขั้นตอนต่อไปปปช.ก็จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาส่วนการลงโทษทางวินัยจะแจ้งให้ผู้บริหารกทม.รับทราบและทางกทม.ก็ต้องตรวจสอบว่ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่เพื่อดำเนินการตามวินัยต่อไปซึ่งช่วงเย็นวันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหารือเพื่อเตรียมตัวต่อแนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้รวมถึงให้ตรวจสอบว่ายังมีคนใดเกี่ยวข้องในคดีอีกบ้างที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งนายประแสงมงคลสิริกรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือว่าเคทีที่เป็นบริษัทลูกของกทม.ที่ดูแลบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตและช่วงแบริ่งสมุทรปราการเข้าให้ข้อมูลกับผู้ว่ากทม.แล้วด้วยค่ะเช้าวันนี้นายสุรพงษ์ลาวหาอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหนึ่งในผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ยืนยันนะคะว่าทั้งนายคีรีและตัวเขารวมถึงบริษัทดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนในการทำสัญญาโดยวันนี้จะหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายถึงแนวทางที่จะดำเนินการต่อจากนี้ค่ะวันนี้เราก็คงหารือทางฝ่ายกฎหมายนะครับว่าจะต้องทำยังไงกันต่อนะครับแล้วก็จริงๆมันก็คงต้องให้เห็นเอกสารที่เขาแจ้งเรามาเป็นทางการด้วยนะครับก็เราก็เป็นเอกชนนะครับก็รับมีนโยบายอย่างไรหมายถึงกทม.นะครับเราก็ทำหน้าที่เขาให้ไปยื่นข้อเสนอแล้วก็ยื่นนะครับแล้วก็ก่อนจะดำเนินการแน่นอนบริษัทก็มีที่ปรึกษากฎหมายนะครับก็ต้องดูอย่างดีแล้วนะครับว่าทำถูกต้องทุกอย่างนะครับส่วนประเด็นการต่อสัมปทานที่จะมีไปจนถึงปี2585นั้นจะมีความกังวลใดหรือไม่ผู้บริหาร BTSC บอกว่าทุกประเด็นต้องขอหารือฝ่ายกฎหมายก่อนค่ะ